อันทิมาเทียเตรียมที่จะใช้ดาบเลือดแทงไปที่หัวใจของแร็กหน้าการแปลงสภาพสู่เผ่าพันธุ์ก็จะเริ่มขึ้นแล้วมุมมองต่อโลกก็จะเปลี่ยนไปแร็กหน้าร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดแบบสุดขีดภายในร่างกายร้อนเหมือนกำลังไหม้เมื่อรู้ว่าทุกสิ่งที่เชื่อมัน่นและไม่มีอะไรแทนที่ได้กำลังจะเสียมันไปเลโอนิก้า แร็กหน้าก็ผลักอันทิมาเทียพุ่งไปคว้าดาบแทงลงไปที่หัวใจทะลุดาบเลือดออกมาแล้วเขาก็ล้มลงตายเหล่ามังกรก,ก็จากไปแล้วคริมสันกับพวกก็ออกมาเก็บขยะแร็กหน้าทำให้หัวใจแข็งและหยุดการเปลี่ยนแปลงสู่เผ่าพันธุคริมสันก็สั่งให้โกลแมแบกแร็กหน้ากลับไปที่ฐานเขาจะชุบชีวิตแร็กหน้าไม่แน่อาจจะได้อะไรน่าสนใจมาก็เป็นได้ คริมสันโมโหมากที่แรกหน้าปังอาประทําให้แผนของเขาผิดเพี้ยนแบบนี้แต่เขาก็ยังยิ้มได้แบบเจ้าเล่อยู่คิเมรารายงานว่ากําแพงปราสาทที่สองของเขตเก่าทางใต้ถูกทําลายไปถึงเขตใหม่สถานการณ์การต่อสู้ได้เปรียบคริมสันก็สั่งให้คิเมรากลับมาแล้วสั่งให้สแลมไปยังที่ที่มีกลิ่นน่าอร่อยที่อยู่ใกล้ซด โดรนของโกแรมก็จับภาพได้พบตัวโบกิุสที่วังคริมสันก็สั่งให้โกแรมสอยให้ร่วงเพื่อทวงเวลาไว้แรกหนายังคงฆ่าอันธิมาเทียต่อไปโบกินอุสเตรียมยิงปืนใหญ่ที่ใช้เลือดของคนในวังแต่โบกินอุสก็โดนสอยร่วงลงไปแรกหน่าก็ถูกเขตแดนพันธนาการเนบิลิมมันยังไม่ตายแต่มันก็คงทนได้อีกไม่นานเนบิลิมขอแคทท่ทวงเวลาให้ท่านอธิมาเทียย้อนกลับมาทันก็พอ อันธิมาเทียใช้เลือดของตัวเองเปลี่ยนเป็นคลื่นแห่งพลังชีวิตอันน่าสะพรึงเพื่อโอบแร็กหน้าเอาไว้แร็กหน้าเองก็ใช้จิตเงินเต็มพิกัดเนบลิลมก็ไม่ยอมแพ้แต่ว่าเขาก็โดนสแลมแดกในที่สุดอันธิมาเทียสามารถย้อนเวลาได้เสร็จสิ้นนางเตรียมหยุดเวลาอีกครั้งแร็กหน้าก็ใช้จิตเงินโผบินทำลายเลือดพุ่งไปต่อยอันธิมาเทียตายไปอีกครั้ง จนนางกระเด็นออกมานอกเมืองหลวงรักหน้าก็ไปจำเป็นต้องออมมืออีกต่อไปอันธิมาเทียก็ใช้ไพ่ตายของนางโลกเอ๋ยจงย้อนกลับและเวลาก็ย้อนกลับมาตอนทหารกำลังกล่าวคำปาศัยอันธิมาเทียก็หยุดเวลาปรากฏกายข้างหลังรักหน้านางย้ายประชาชนขึ้นไปไว้อย่างที่ปลอดภัยแต่แรักหน้ายังคงขยับได้อยู่ เนบลลิมที่แปลงร่างเป็นวังกรก็เข้ามาทุบแบกหน้าต่อยแบบไม่ยั้งด้วยความโมโหจนอันทิมาเทียต้องมาบอกให้พอได้แล้วถึงจะโดนต่อยไปขนาดนั้นแต่ร่างกายของแบกหน้าก็ไม่เป็นอะไรเลยอันทิมาเทียจึงสั่งให้ราชาเรเซเอยากให้ส่องแสงมหาคนคนนี้ใช้หมดจู่โจมของเขตแดนแสงนั้นน่าจะมีผลมากกว่าการโจมตีด้วยพลังเวท อันทิมาเทียกำลังจะจากไปแรกหน้าก็ขยับตัวได้เขาวิ่งเข้ามาหาอันทิมาเทียที่ปล่อยไฟใสแต่ก็เอาแรกหน้าไม่อยู่เนบิลิมจึงสร้างเขตแดนอารักษ์รูปแบบปรับปรุงขึ้นมาแต่การป้องกันนี้ก็ตานแรกหน้าเอาไว้ไม่อยู่ อันทิมาเทียผู้หวาดกลัวก็โดนแรกหน้าฟันสับเละไปอีกครั้งนางจึงใช้การย้อนเวลาอีกครั้งสิ่งนี้ทำให้การหยุดเวลาถูกยกเลิกแรกหน้าก็พุ่งเข้ามาอีกครั้งโดยมีเนบิลิมบังตัวนางเอาไว้นางสับสนจนทำอะไรไม่ถูกแรกหน้าก็ฟันลงมาแต่แล้วเขาก็หยุดลงนี่เป็นผลสะท้อนจากการดึงพลังจากอนาคตมากเกินไปแรกหน้าเลือดไหลออกมาจากนั้นเขาก็ล้มลง นเนบิริมก็พาอธิปเทียบินหนีไปลำแสงก็ถูกยิงออกมาพุ่งมายังแรกหน้าทำให้เกิดกลุ่มควันดำปกคลุมไปทั่วบริเวณเมื่อควันจางลงคริมสันก็ยืนอยู่ตรงนั้นผิดหวังที่แรกหน้าไม่ยอมฟังคำสั่งจึงแพ้แบบนี้แล้วตอนนี้ก็จบลง